หลังจากไฟไหม้อะแมลงวันเยอะที่สุดเลยถามไอ้คนขับแมคโครบอกว่าแมลงวันเยอะไหมที่ตักขยะเขาบอกว่าโอ้โหเปียบเลยกินข้าวไม่ได้ต้องกินในห้องแอร์ในรถเยอะจริงๆนะแมลงวันนะเต็มสกปรกโอ้มันแสบหูแสบตาหมดอ่ะเข้าไปหายใจเข้าไปเยอะๆมันจะเกิดการขึ้นไส้เลยคนแพ้มากก็เป็นลมช็อกไปเลยผมว่าใจบ้านละ 2,000 ทำอะไรได้ก็เลยเขียนเข้าไปเซ็นชื่อแรกๆอ่ะเขาบอกว่าจะให้บ้านละ 2,000 เขาก็ไปติดต่อนะแต่ไม่ได้เขาบอกว่าบ้านอยู่ไกลละจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้บ่อขยะแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานับเป็นอุบัติภัยสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่มีสาเหตุจากภาคอุตสาหกรรมจากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมไทยอย่างนางสาวเพ็ญชมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศระบุว่าอำนาจของภาคอุตสาหกรรมอยู่เหนือภาครัฐแม้รัฐจะมีกฎหมายบังคับใช้อยู่ในมือก็ตามประเทศเราเนี่ยให้สิทธิพิเศษแล้วก็ให้อำนาจแก่กลุ่มทุนขนาดใหญ่เนี่ยสูงมากกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่แถบนี้เนี่ยมีอำนาจเหนืออำนาจของกลไกรัฐที่มีอยู่ถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบจะเข้าไปตรวจสอบไม่ได้เขาไม่ให้คุณเข้าแม้ว่าคุณจะถือกฎหมายเนี่ยกฎหมายที่คุณถืออยู่ในมือเขาจะจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรั้วโรงงานของเขายังไงก็ได้นอกจากเรื่องกฎหมายยังมีเรื่องการถ่ายโอนอำนาจสู่ภาคท้องถิ่นในกรณีนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชยะรัชดาวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อธิบายถึงการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่นว่าไม่ใช่ให้เงินเพียงอย่างเดียวจะต้องให้ความรู้การจัดการบริหารด้วยการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยเอาง่ายๆรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยทรัพยากรยังไม่พอเลยที่จะไปจัดการสิ่งแวดล้อมพอถ่ายโอนลงไปให้รัฐบาลส่วนท้องถิ่นพวกอบต.ดูแลเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เพราะพวกนี้ขาดความพร้อมในเรื่องของคนนะครับตัวที่2คือเรื่องของเงินตัวที่3คือเรื่องการใช้อุปกรณ์อะไรอย่างถูกต้องคือเรื่องความรู้นั่นแหละองค์ประกอบพวกนี้ตัวที่4คือเรื่องของ management พวกนี้ก็ไม่เคยรู้เรื่องทางด้านเทคนิคที่มันเจาะจงลงไปเพราะเราไปดูอบต.รู้ว่าพวกขาดความพร้อมมากเลยงั้นจริงในการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคอันนึงเหมือนกันในการแก้ปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นได้ล่าช้าและไม่ถูกจุดถึงแม้ว่าการดูแลรับผิดชอบจากภาครัฐจะถ่ายโอนอำนาจสู่ท้องถิ่นแล้วแต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหตุนี้นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องการจัดสรรอำนาจหน้าที่ของรัฐที่ยังแยกส่วนเกิดคำถามว่าเมื่อชุมชนมีปัญหาจะขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานไหนบ้างการจัดสรรอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างแยกส่วนคือหลายๆเคสเราก็จะพบว่ามีการเกี่ยงงานกันเช่นว่าพอเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยตกลงชุมชนควรจะวิ่งไปหาใครมันควรจะอยู่ในอำนาจหน้าที่กรมโรงงานไหมหรือว่ากรมโรงงานมีหน้าที่ออกใบอนุญาตอย่างเดียวพอเกิดมลพิษไปกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าหน่วยงานแรกที่จะถูกจับตามองเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมคือกรมควบคุมมลพิษซึ่งนายอนุกูลสุธาพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูกรมควบคุมมลพิษได้ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของกรมควบคุมมลพิษว่ามีบทบาทเสนอนโยบายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเนื่องจากว่ากรมควบคุมมลพิษอ่ะบทบาทหลักๆของเราเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเสนอนโยบายในเรื่องของการควบคุมมลพิษเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยบทบาทหลักๆของเราเนี่ยเราไม่ได้มีบทบาทในการกำกับดูแลหรือควบคุมแหล่งกำเนิดขณะที่ความรับผิดชอบกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพร่กษายังคงเป็นปัญหารวมทั้งการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจนในส่วนนี้นายทาราบัวคำศรีผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประสานงานว่าทั้งชาวบ้านกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษและกรมบรรเทาสาธารณภัยทำงานแบบต่างคนต่างทำอย่างกรณีแพร่กระสายชาวบ้านบอกมันน่าจะมีขยะพิษปนเปื้อนอยู่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็บอกว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าเราได้ตรวจสอบแล้วกรมควบคุมมลพิษก็ทำหน้าที่ไปตรวจวัดมลพิษกรมบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เข้าไปทำหน้าที่ดับเพลิงแต่โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองไปเผชิญกับสารเคมีตัวไหนที่เกิดจากการเผาอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองจริงๆมันมีกลไกอย่างเช่นไอ้การประสานเรื่องอุบัติภัยว่าจะต้องถ้าเกิดแบบนี้จะต้องทำยังไงแต่ว่าแล้วถ้าเป็นเรื่องขยะมันก็จะมีเรื่องอิทธิพลในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสังคมไทยมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะรุนแรงภายใต้การบังคับใช้กฎหมายการจัดสรรงบประมาณและการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นความท้าทายว่าสังคมไทยจะสามารถรับมือหรือต้องปรับตัวครั้งใหม่เพื่อรับกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต